นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันอังคารแล้วค่ะวันอังคารที่9พฤษภาคม2560ยังคงอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันอังคารแล้วเนาะพรุ่งนี้เราก็จะเป็นวันหยุด1วันนะคะเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะก็พรุ่งนี้ไม่มีรายการนะบอกไว้ก่อนนะแล้วก็ช่องทางการรับชมย้ำอีกครั้งนึงค่ะก็จะมีทางด้านของ Channel 8 Thailand นะคะในแฟนเพจนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ www.channel8thailand.com ถ้าดูทางเว็บไซต์เนี่ยจะชัดแบบ HD รวมไปถึงทางด้านของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็ชัดแบบ HD เหมือนกันนะคะไปเสิร์ชได้เลยค่ะทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะที่ Channel 8นะคะ CHANNEL แล้วก็เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงยังมีอุปกรณ์รบกูทีวีทุกรุ่นนะคะใครยังไม่เคยมีอยากจะลองมีนะคะลองดูลักษณะนะคุณผู้ชมคือไม่ต้องบอกรับสมาชิกไม่ต้องติดจานนะคะไม่ต้องพึ่งช่างคุณผู้ชมก็เอา USB เนี่ยที่มาของอุปกรณ์รบกูทีวีอะค่ะก็เสียบไปกับทีวีแค่นั้นเองนะแล้วก็มีเน็ตด้วยเนี่ยมันมีมาให้แค่นี้เสียบกับทีวีแล้วก็กดรีโมทจบดูช่องไทยได้ทุกช่องนะคะแล้วก็เป็น HD หมดเลยดูช่องต่างประเทศได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะลองดูนะเป็นทางเลือกใหม่ที่คุณผู้ชมจะสามารถดูได้แล้วก็อีกอย่างนึงมันสามารถพกพาไปได้ต่างจังหวัดก็ได้นะไปเสียบคือแบบไปต่างจังหวัดแล้วอยากจะดูทีวีแต่มันไม่มีช่องที่เราอยากดูเนี่ยแหละค่ะใช้ตัวนี้แหละเสียบเข้าไปเปิดเน็ตจบนะคะทีนี้ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็คือ wellnessmarkshop.com นะคะเข้าไปดูกันได้นะคะมีหลายช่องทางสะดวกทางไหนก็ไปดูช่องทางนั้นแล้วกันนะคะการส่งคำถามนะคะหรือว่าคอมเมนต์ก็ส่งมาได้ที่เบอร์4642828เป็น SMS นะคะหรือว่าจะส่งทางแฟนเพจก็ได้นะคะอย่าลืมคุณผู้ชมก็ยังมีรอดมาเนาะก็ปอมก็จะไม่เห็นนะเดี๋ยวจะมาว่าเอ้ยไม่เห็นถามให้เลยนะคะคุณผู้ชมกดลิงก์วิดีโอก่อนนะคะแล้วก็ค่อยส่งคำถามคือต้องเห็นเนี่ยทุกท่านสวัสดีเข้ามาเนี่ยนะก็น่ะถึงจะถูกต้องเนาะไม่งั้นก็จะไปทางอื่นซึ่งปอมก็จะมาเห็นตอนจบรายการแล้วแล้วก็จะพลาดไปนะไม่ได้ถามนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะกดลิงก์วิดีโอแล้วก็ค่อยคอมเมนต์กันเข้ามานะคะส่งคำถามกันเข้ามามาดูภาพตลาดกันสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะในตลาดต่างประเทศนะคะดาวโจนส์บวกไปนิดนึงนะก็เป็นผลมาจากเรื่องของการเลือกตั้งฝรั่งเศสนั่นแหละค่ะว่าทางฝั่งของนายอิมมานูเอลมาครองเนี่ยได้รับตำแหน่งกันไปนะคะเป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งไปนะคุณผู้ชมก็เลยส่งผลดีเข้ามาก็ทำให้บวกไปกันเนี่ยกระจิ๊กกระจ้อยนิดๆหน่อยๆดูอย่าง S&P 500แทบจะไม่ขยับเลยนะคะบวกไปแค่นั้นเองแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้มาดูกันนิเคอิญี่ปุ่นเช้าวันนี้เนี่ยติดลบ 0.01% ซิ่งไฮ้คอมมิชชั่นของจีนติดลบ 0.5% ฮั่งเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.02% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.18% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้บวกเยอะที่สุดนะ 2.3% นะคะส่วนภาพตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ติดลบไป 1 จุดนะหรือว่า 0.06% ส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะนี่คือเป็นภาพของเมื่อคืนนี้นะบวกขึ้นมานิดหน่อยนะคะหลังจากที่ทางด้านของซาอุดีอาระเบียแล้วก็รัสเซียเนี่ยตกลงกันละว่าจะขยายการลดกำลังการผลิตไปเนี่ยจนถึงปี2018นะคะเพื่อให้ทางด้านของปริมาณน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยสู่ภาวะสมดุลก็เนี่ยเลยทำให้บวกขึ้นมาไปปิดอยู่ที่$46.43ต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำเมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่$1,227.10ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ค่าเงินบาทเช้าวันนี้ล่าสุดนะคะอยู่ที่34.66 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะทีนี้มาต่อกันค่ะคุณผู้ชมค่ะที่บอกกันไปในแฟนเพจเนาะวันนี้เราจะมีสัมภาษณ์ยังไงกับใครกันบ้างนะคะช่วงแรกนี้อยากจะให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังกันเลยทีเดียวค่ะใครที่ติดตามกันอยู่สำหรับทางด้านของ JWD นะคะล่าสุดเนี่ยเขามีการเปิดศูนย์รวมเก็บแล้วก็กระจายสินค้า
เข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็บอกว่าเป็นรายแรกในแหลมฉบังตรงนี้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญอะไรยังไงกันบ้างทำไมจำเป็นต้องมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็กระจายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้มันก็มีนะในเรื่องของศูนย์มันมีการที่ผู้ส่งออกเนี่ยก็ต้องมีการส่งเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้วเพื่อที่จะส่งออกนะคะก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วเนี้ยทางด้านของ JWD เนี่ยเขาจะมีความได้เปรียบในจุดนี้ยังไงมันจะส่งผลให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นอะไรกันบ้างเขาคาดหวังอะไรจากตรงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของผู้บริหารของ JWD ก็คือทางด้านของคุณชวนินบัณฑิตกฤษดาค่ะซึ่งเป็นแปลงบริหารแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของ JWD นั่นเองนะคะตอนนี้พร้อมหรือยังคะฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณพี่คือตอนนี้เราก็ทราบคือเราเคยเข้าหากันแล้วและคุณผู้ชมก็ทราบพื้นฐานแล้วนะว่าในแง่ของปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีนี้นี้ไปก็จะไม่เห็นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้เรามีเรื่องใหม่กันเข้ามาเรื่องของการเปิดศูนย์รวมศูนย์รวมการเก็บแล้วก็กระจายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยขอถามสถานการณ์กันก่อนว่าปัจจุบันนี้ในเรื่องของการออกเนี่ยของผู้ประกอบการในไทยเนี่ยปัจจุบันนี้สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างคะก็เท่าที่เราจับตัวเลขดูจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ตั้งแต่เดือนหนึ่งเป็นต้นมาถึงเดือน5เนี่ยครับก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะครับกว่า Q1 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสินค้าที่เป็นสินค้าประเภทเคมีสินค้าห้องเย็นแช่แข็งต่างๆพวกนี้ก็ปรับตัวดีขึ้นมาตลอดนะครับค่ะแล้วทำไมเราถึงต้องมีการเปิดศูนย์รวมการเก็บแล้วก็กระจายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ค่ะครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมีบริการอยู่2ที่อยู่แล้วนะครับก็คือที่ท่าเรือคลองเตยนะครับกับที่ ICD ลาดกระบังนะครับซึ่งตู้สินค้าบางประเภทผมคิดว่าตอนนี้มันมีตู้สินค้า LCL ในระบบเนี่ยปีหนึ่งประมาณสัก200,000-300,000ตู้นะครับซึ่งมากกว่าครึ่งเนี่ยจริงๆเป็นสินค้าที่มาจากนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกด้วยนะครับแล้วก็แปลว่าถ้าทุกคนจะต้องมาใช้ตัวศูนย์รวมตู้เนี่ยในกรุงเทพฯในลาดกระบังเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการลากจากภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นระยองมาบตาพุดหรือจะชลบุรีก็แล้วแต่จะเข้ามาในกรุงเทพฯก็ลากกลับไปออกที่ท่าเรือแหลมฉบังมาค่ะนะครับก็ต้องเดินทางมาใช่ต้องเดินทางมาต้องเสียเวลานะครับการที่เราเปิดศูนย์ LCL ที่ลาดกระบังเนี่ยเป็นเกียรติเวในการส่งออกอยู่แล้วนะครับจำนวนตู้สินค้าที่อยู่ทางภูมิภาคนั้นเนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับก็ใช้บริการเสร็จก็ภายใน5นาทีก็ลากเข้าไปในท่าเรือได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เรามองเห็นแล้วก็จริงๆทางด้านกรมศุลกากรก็สนับสนุนเรานะครับก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยพวกประกอบการในเรื่องของตัวการประหยัดค่าใช้จ่ายการประหยัดล่นระยะเวลาในการที่จะส่งออกนะครับค่ะซึ่งจริงๆแล้วในการที่จะส่งออกครั้งนี้เนี่ยคือมีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กแล้วก็รายใหญ่ด้วยคือรายใหญ่จริงๆมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าในแง่ของรายเล็กๆเนี่ยเขามักจะต้องรอให้ตู้มันเต็มก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยในแง่ของทางด้านของ JWD เนี่ยช่วยสนับสนุนในส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยการแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างคะกับการเปิดตัวศูนย์กระจายสินค้าตรงนี้เนี่ยค่ะครับจริงๆผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยจริงเรามีการร่วมมือกับทางสายเรือแล้วก็ทางเอเจนต์พวกเฟรทโฮลเดอร์ต่างๆในการที่จะรับคอนโซลตู้ที่หลังกระบังอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเน็ตเวิร์กและมีเครือข่ายกับทางผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นคอนโซลิเดเตอร์อย่างเช่นพวกโกลบอลเฟรทโฮลเดอร์ใหญ่ๆนะครับกับตัวเฟรทโฮลเดอร์เมืองไทยที่จับลูกค้า SME รายย่อยๆทั่วไปตรงนี้มันก็จะทำให้การรวมตู้สินค้าเนี่ยเต็มตู้ได้เร็วนะฮะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปรอของเต็มอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็ของที่เราประเภทเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถจะปิดตู้ไปได้เลยนะครับการที่เรามีเอเจนต์อยู่ในมือการที่มีความร่วมมือกับพวกเอเจนต์รายใหญ่ๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นการที่เราแยกเซกเมนต์ให้กับลูกค้าแล้วก็สามารถทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นครับค่ะทีนี้รายได้ค่าบริการต่อตู้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่อะคะจริงๆมันแปรผันมากเพราะว่าค่าบริการต่อตู้มันจะมีทั้งค่าแล้วแต่ค่าฝากเก็บค่า handling ค่า value added อะไรต่างๆผมคิดว่าผู้ประกอบการต่อ1รายเนี่ยค่าบริการ LCL รายได้อยู่ประมาณสัก 3,000-6,000 บาทนะครับค่ะเพราะฉะนั้นจากการที่เราเปิดตรงนี้เนี่ยเราคาดหวังการเติบโตในเรื่องของรายได้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างคะตรงนี้
คือต่อปีเนี่ยเราตั้งทาร์เก็ตไว้ตู้มันประมาณ 200,000 กว่าตู้นะครับเราคิดว่าเราต่อปีถ้าเราทำได้แม็กซิมัมวอลลุ่มจริงๆก็อาจจะประมาณสัก 10-15% ของวอลลุ่มทั้งหมดนะฮะก็อาจจะเป็นประมาณสัก 20,000-30,000 ตู้นะครับก็เดือนประมาณ 3,000 กว่าตู้รายได้เราคิดว่าปีแรกปีนี้เนี่ยนะครับที่เราจะเริ่มทำเนี่ยตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับที่เริ่มจะมีลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยเราคาดว่าปีนี้น่าจะปิดรายได้ประมาณสัก20ล้านนะครับแล้วก็ปีหน้าจะท็อปอัพขึ้นไปเป็นประมาณสัก50-60ล้านนะครับการที่จะเจริญเติบโตต่อก็อยู่ที่ capacity แล้วก็อยู่ที่ตัว service กับตัวที่ลูกค้านำเข้าการส่งของในวอลุ่มด้วยว่าเป็นยังไงนะฮะค่ะซึ่งจากประเด็นตรงนี้การเปิดเรียกสั้นๆว่า LCL แล้วกันนะคะคือการเปิด LCL ตรงนี้เนี่ยเราได้มองในเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยไหมคะคือความเสี่ยงของเรื่อง LCL เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องกฎระเบียบทางศุลกากรจากว่าต่อตู้เนี่ยเรามีผู้ขนส่งหลายรายนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องใบอนุญาตเรื่องกฎระเบียบเรื่องการที่จะต้องทำเอกสารส่งออกเนี่ยมันก็ผมคิดว่ามันก็เป็นวิชาชีพของเราอยู่แล้วแต่ว่าถามว่ามันมีความเสี่ยงบ้างไหมถ้ามีลูกค้าบางรายสินค้ามีปัญหาลูกค้าอีกมา 5-6 รายอาจจะมีปัญหาด้วยตรงนี้ก็เป็นตัวที่เราก็คงจะต้อง manage ความเสี่ยงตรงนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเห็นถามเรื่องว่าผู้ประกอบการรายอื่นสามารถจะทำได้หรือเปล่าก็จริงๆแล้วผู้ประกอบการรายอื่นเนี่ยตอนนี้ศุลกากรอนุญาตให้เราทำในเขตพื้นที่เขตปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำตัว LCL ได้ที่หลังชาวบ้านก็คงต้องมีพื้นที่เขตปลอดภัยนะครับซึ่งตามกฎระเบียบศุลกากรก็มีการกำหนดไว้อยู่แล้วว่าต้องมีพื้นที่ห้ามไปขึ้นไปต่างๆตรงนี้ผมคิดว่าผู้ประกอบการรายย่อยๆอาจจะทำยากหน่อยนะครับก็แต่ในส่วนของอย่างที่ผมเรียนว่าการร่วมมือกับเซ็นโทรเวนเดอร์รายใหญ่ๆที่เป็นรายต่างชาติต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นตัวที่เราสามารถที่จะลัมอัพตัววอลลุ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยพวกเซ็นโทรเวนเดอร์รายใหญ่ๆหรือทางเซ็นโทรเวนเดอร์ไทยที่รับ SME เนี่ยมีการทำ LCL Control กันแล้วแต่ทำกันที่กรุงเทพฯนั่นเองซึ่งของเรานี่เป็นรายแรกที่ทำในพื้นที่แหลมฉบังที่ชลบุรีตั้งอยู่ในเขตปลอดอากรด้วยก็คือเป็นฟรีโซนด้วยใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นจากรายได้ตรงนี้เนี่ยที่เข้ามาปีนี้คาดไว้ประมาณ20ล้านบาทก็น่าจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเราสำหรับปีนี้ด้วยใช่ไหมคะครับค่ะถือว่าตัวนี้เนี่ยอนาคตต่อไปน่าจะเป็นผู้นำหลักของเราอีกธุรกิจหนึ่งด้วยหรือเปล่าคะก็เราก็คาดหวังว่าอย่างนั้นนะครับค่ะได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณพีค่ะครับขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะคุณชวนินทร์บัณฑิตกฤษดานะคะซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของ JWD Logistic Info Logistic นั่นเองนะคะก็คุณผู้ชมคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นการเปิดศูนย์รวมเก็บแล้วก็กระจายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์แห่งแรกในท่าเรือแหลมฉบังนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าตั้งเป้าสำหรับปี60เนี่ยรายได้ตรงนี้ประมาณสัก20ล้านแล้วก็ปีถัดไปอยู่ที่ประมาณ 50-60 ล้านบาทด้วยกันนะคะแล้วก็เดิมทีเนี่ยสถานที่ที่เปิดมีในส่วนของ LCL เนี่ยจะมีอยู่ในคลองเตยแล้วก็ลาดกระบังแต่ว่าทางด้านของ JWD เนี่ยจะเป็นรายแรกที่เปิดที่แหลมฉบังแล้วก็ในเขตที่เป็นเขตปลอดอากรด้วยนะคะก็ผู้ฉะนั้นคนที่เป็นผู้ที่ส่งออกสินค้าเนี่ยทั้งรายย่อยทั้งรายใหญ่เนี่ยนะคะแทนที่ว่าต้องเอานั่งขนส่งสินค้าไปที่ทางด้านของคลองเตยแล้วก็ลาดกระบังเนี่ยก็คนที่อยู่ภาคตะวันออกซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคตะวันออกก็จะส่งมาที่ในส่วนของแหลมฉบังนั่นเองค่ะก็จะเป็นของทางด้าน JWD อ่ะมาดูราคาล่าสุดนะคะของ JWD เมื่อวานนี้นะคะดูกราฟนิดนึงนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ไปปิดอยู่ที่ 9.10 สตางค์ด้วยกันนะคะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เห็นอีกหนึ่งภาพนะคะของ JWD แล้วก็การเติบโตทางด้านธุรกิจของเขาที่เขาจะพยายามให้มีในเรื่องของรายได้ที่จะเสริมเข้ามาสำหรับธุรกิจนะคะมาทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะก่อนที่เราจะไปเข้าในส่วนของนักวิเคราะห์คุณผู้ชมยังส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะมาคุณ Morning Mon นะคะสวัสดีค่ะบอกมานั่งรอแล้วนะคะคุณวินทกรนะคะคุณนฤทธิ์คุณกิ่งแก้วคุณปุ๋ยคุณเปิดโลกมงคลนะคะวันนี้ก็อวยพรเราทุกวันกันเลยนะคะสาธุขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะบอกว่าขอความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองจงบังเกิดแด่ทุกๆท่านคุณมัทรสวัสดีค่ะคุณพิมพ์สิริคุณปังคุณคุณพัทรานิ
คุณสุพนันคุณสุดาวันคุณมอร์นิ่งวอนถามคำถามเข้ามานะคะคุณวรวรรณคุณแจนวรวรรณนะคะแล้วก็ยังมีคุณขวัญสิริคุณใบตองสายหยุดนะคะบอกว่าชัดเจนจ้าชัดเจนเรื่องอะไรจ้าสัญญาหรือว่าเรื่องของ JWD เดี๋ยวใครอยากจะถามนักวิเคราะห์เดี๋ยวส่งเข้ามาได้นะคะสำหรับในส่วนของตัว JWD นะมานักวิเคราะห์วันนี้นะคะอย่างที่โพสต์ไปแล้วคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจาก KGI นะคะตอนนี้พร้อมหรือยังคะคุณสุโชติคะครับสวัสดีครับค่ะเปิดมาวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุด 1,576.4 จุดบวกไป 2.62 จุดหรือว่า 0.17% ด้วยการเปิดบวกไปต่อไหมคะวันนี้เป็นยังไงคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับมาดูภาพพื้นฐานกว้างๆก่อนละกันนะครับในภาพพื้นฐานกว้างๆตอนนี้เนี่ยยังไม่มีปัจจัยอะไรที่จะเข้ามาหนุนตลาดหุ้นไทยมากนักนะจากต่างประเทศนะจากต่างประเทศยังไม่มีอะไรมากนักนะครับก็เหมือนกับว่าผลบวกจากต่างประเทศเนี่ยประเทศไทยจะไม่ค่อยได้รับอานิสงส์เท่าไหร่นักเลยนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่าที่ดูกันนะครับขณะเดียวกันในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดน่าจะเริ่มค่อนข้างชัดเจนนะครับเริ่มค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามีโอกาสขึ้นค่อนข้างชัวร์ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับหลังจากที่ตัวเลขต่างๆออกมาค่อนข้างสนับสนุนนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เราต้องบอกว่าไม่ได้น่ากังวลนะสำหรับนักลงทุนที่กลัวในเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้น่ากังวลนะครับเนื่องจากว่าตลาดรับรู้แล้วแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็ปรับพอร์ตกันแล้วนะครับปรับพอร์ตรองรับกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ได้มีนัยยะมากนักนะครับก็เป็นข้อมูลที่เอามาให้ทราบนะครับอย่างไรก็ดีนะฮะในระยะสั้นนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยโดยปกตินะครับโดยปกตินะฮะเม็ดเงินฟันโฟลว์จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นักสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเรามองว่าเป็นการไซด์เวย์ออกข้างยังไม่ได้มีสัญญาณซื้อที่ชัดเจนนักนะครับยังไม่ได้มีสัญญาณซื้อที่ชัดเจนนักนะครับเป็นการไซด์เวย์ออกข้างอยู่โดยนะครับถ้าในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านนะครับผมมองแนวต้านแรกวันนี้ที่บริเวณ1572อีก2จุดนะฮะถ้าพ้นได้นะครับ1572ถ้าพ้นได้นะครับมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยที่จะขึ้นทดสอบที่บริเวณ1580ถือเป็นการเบรกกรอบแนวต้านเล็กๆของเขาค่ะนะขึ้นไปอีกสัก10ที่1580นะครับแนวรับอยู่ที่บริเวณ1560นะครับก็เป็นการแกว่งออกข้างแคบๆนะฮะยังไม่มีทิศทางชัดเจนนะนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยถ้าผ่าน1572ไปได้จะไปต่อที่1580ส่วนแนวรับอยู่ที่1560สำหรับวันนี้ครับโอเควันนี้ก็แกว่งในกรอบแคบๆอีกแล้วจะแคบไปถึงไหนแล้วคะเนี่ยจะกี่วันนะคะเนี่ยคงต้องรอสัญญาณอะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้ก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีข่าวสารเพิ่มเติมนะครับก็เหมือนกับเล่นเก็งกำไรเป็นรายตัวก่อนนะฮะที่ผลประกอบการออกมาดีนะฮะแล้วก็วนกลุ่มเล่นไปนะครับวันนี้แนะนำค่ะเชิญค่ะครับสำหรับตัวหุ้นที่น่าสนใจนะฮะหุ้นที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมมองเป็นธีมกว้างๆก่อนนะในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้นะครับนอกเหนือจากงบดีนะฮะก็มีธีมเข้ามาก็คือตัว MTLS นะครับเมืองไทยลิสซิ่งนะสำหรับตัว MTLS เนี่ยก็มองในเรื่องของผลประกอบการนะครับฝ่ายรีเสิร์ชเราออกบทวิเคราะห์ไปคาดการณ์ว่ากำไรจะโตประมาณ 78% year on year สำหรับไตรมาสที่1ค่ะนะเราคาดการณ์ว่าน่าจะออกมาค่อนข้างดีนะน่าจะออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ในส่วนของตัว PE ratio เนี่ยถ้าบางท่านอาจจะกังวลว่า PE ตอนนี้ค่อนข้างสูงนะฮะสำหรับประมาณการปี2560เนี่ยยังสูงถึง27เท่านะแต่ต้องบอกว่าถ้าดูจากอดีตย้อนหลังของเขาถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะ MTLS เนี่ยเทรดเฉลี่ยอยู่ที่38เท่านะครับเพราะฉะนั้น valuation ถือว่ามันไม่ได้แพงนะนะฮะแล้วก็กำไรดีนะครับแล้วก็อีกธีมนึงที่ผมบอกว่าจะมีเป็นธีมที่น่าเล่นในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้นะครับก็ผมมองเป็นช่วงของการเปิดเทอมน่าจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของสินเชื่อค่ะนะครับอย่างที่ทราบกันถ้าเป็นในอดีตก็คือเข้าโรงรับจำนำค่ะนะครับถ้าเป็นยุคสมัยนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องลดแลกเงินนะฮะก็มองว่าน่าจะเข้าสู่ไฮซีซั่นได้นะครับสำหรับตัว MTLS นะครับก็อาจจะเก็งกำไรนะครับโดยให้เป้าพื้นฐานเอาไว้ที่บริเวณ40บาทนะครับสำหรับตัว MTLS แล้วก็ถ้าวันนี้ยืนเหนือ30บาทได้นะครับถ้าปิดเหนือ30บาทได้มองแนวต้านถัดไปน่าจะทดสอบไฮเดิมที่ 32.75 ค่ะนะ3275นะครับแนวรับนะครับมองไว้ที่2825 stop loss อยู่ที่2775นะฮะโลเดิมนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ตอนนี้นั่งดูเปิดกราฟอยู่นะคะมันอยู่ที่30บาทเป๊ะๆ เลยทีนี้คุณสุโชติบอกว่าปิดยืน30ได้มันจะไปต่อ 32.75 แต่ทีนี้ทั้งนั้นถ้าอยากจะรับเนี่ยเราควรจะรับบอกให้รับ 28.25 กลัวมันไม่ลงมา 28.25 นะสิคะครับเข้า
าใจครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวรับแรกนะฮะถ้าจะอยากถ้าจะรับนะฮะ2925เป็นเส้นค่าเฉลี่ย10วันค่ะนะฮะตรงเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับ2925ก็ลองดูนะคะคุณผู้ชม 29.25 แบ่งก่อนแบ่งไม้ดีกว่าเนาะเผื่อมันลงมา 28.25 ด้วยนะคะแต่ว่าคัดลอสอยู่ที่ 27.75 นะคะset 50ดูด้วยไหมคะ set 50ครับสำหรับตัว set 50นะฮะสัญญา M นะครับ S50 M17 นะครับไฟรีเซิร์ชวันนี้เรามองเป็นการเปิดด้านลองนะฮะเรามองว่ามีโอกาสแกว่งขึ้นทดสอบบริเวณ 1,500 จุดค่ะนะฮะ 1,500 จุดนะครับเข้าใจว่าตอนนี้ใกล้ๆแตะระดับ 1,000 กับอีก5จุดหนึ่งพันตอนนี้999จุดนิดๆนะฮะเรามองที่บริเวณ 1,000 กับอีก5จุดนะครับแล้วก็จุด stop loss นะในส่วนตัวแนวรับก่อนนะครับแนวรับมองไว้ที่995แล้วก็ stop loss ที่991โอเค99นะครับคือยังไม่เห็นมันลงมา995เลยเนี่ยเปิดมาก็แค่ต่ำสุดก็998ครับเป็นการเปิดบวกขึ้นมาครับงั้นรอใจเย็นๆก่อนเนาะจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกณฑ์อัพไซด์เกณฑ์เยอะขึ้นหน่อยนะคะทีนี้มาคำถามที่คุณผู้ชมถามส่งกันเข้ามานะคะท่านแรกถามตัวโมโนเข้าได้หรือยังตอนนี้3.64 บาทค่ะครับสำหรับโมโนนะครับถ้าจะเข้านะฮะถือว่าในเชิงกราฟถือว่าค่อนข้างดีะนะค่อนข้างดีตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่จะเล่นเก็งกำไรนะฮะผมแนะนำว่าเป็นการเบรกตัวเทนของเขาถ้าลองขีดเส้นลงมานะจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยเปิดเบรกเทนขึ้นมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเบรกเทนขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจจะรอจังหวะในเรื่องของการ pull back หรือดึงกลับมาสักนิดนึงที่บริเวณ 3.62 3.60 ค่ะนะครับถ้ามีการดึงกลับลงมานะฮะก็อาจจะแนะนำให้ทยอยรับที่บริเวณ 3.60 3.62 ได้นะครับการเบรกตรงนี้น่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านไฮเดิมที่บริเวณ 3.90 ค่ะนะครับแล้วก็จุด stop loss เผื่อไว้นะครับถ้าเบรกถ้าครั้งนี้เบรก fail นะฮะก็คือหลุด 3.54 ค่ะ3.54 นะฮะถ้าหลุด 3.54 ถือว่าการเบรกเทรนไลน์ครั้งนี้เฟลนะครับก็อาจจะขายออกมาก่อนโอเคเข้าก็ประมาณ 3.62 3.60 นะคะแล้วก็แนวต้าน 3.90 แล้วก็แนวหนีอยู่ที่ 3.54 นะคะTWPC ค่ะพื้นฐานดีไหมคะตัวนี้อยากจะเข้าไปรับค่ะครับสำหรับตัว TWPC นะครับก็หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่1ออกมาแล้วถือว่าคอนเซนซัสผิดหวังนะต่ำกว่าที่คอนเซนซัสคาดนะครับต่ำกว่าที่คอนเซนซัสคาดทำให้ในคอนเซนซัสบางบล็อกเนี่ยมีการปรับประมาณการลงนะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยสะท้อนในทางลบนะครับก็ณตอนนี้นะครับยังเป็นการแกว่งทางขาลงอยู่นะครับถ้าจะเข้ารับนะครับผมอยากให้มีภาพของการดีดบวกขึ้นได้สักนิดนึงก่อนให้มีแท่งเขียวสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยอยู่ใกล้ที่จะทดสอบที่แนวรับบริเวณแถวๆ9บาทนะแถวๆ9บาทนะครับซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็เป็นเส้นดาวเทรนไลน์ของเขาด้วยนะครับแถวๆ9บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่หลุด9บาทอาจจะมีการเด้งขึ้นไปได้นะฮะการเด้งขึ้นไปตรงนี้เนี่ยยังเป็นขาลงอยู่นะครับย้ำนิดนึงยังเป็นการเด้งในกรอบขาลงอยู่มองนะครับต้านที่บริเวณ9.80ค่ะนะครับ9บาทนะครับเป็นแนวรับแล้วก็จุดสต็อปลอสโอเคเป็นจุดเดียวกันเลยนะคะมีคุณผู้ชมถามถึง MTLS นะคะวันนี้เป็นตัวท็อปพิกนะคะจากทางด้านของ KGI ซึ่งแนวต้านเนี่ยให้32.75 บาทนะคะแนวรับ28.25 บาทแล้วก็คุณผู้ชมบอกว่าต้นทุน29.02 บาทถือไปก่อนแล้วกันนะคะครับต่อมา PTL ค่ะ PTL Polyplex ต้นทุน13.43 บาทค่ะตอนนี้13.60 บาทครับสำหรับตัว PTL นะฮะสำหรับคนที่มีอยู่ติดอยู่นะฮะแล้วก็ทุนสูงกว่าตรงราคาตรงนี้ค่ะนะฮะอาจจะพิจารณาสักนิดหนึ่งนะถ้าต่ำกว่า 13.3 stop loss ก่อนเนื่องจากว่าตอนนี้หลุดเส้น200วันแล้วนะถ้าเกิดทำ new low ลงมาที่ 13.3 นะครับอาจจะไม่ค่อยดีนะอาจจะมีแรงขายกระแทกอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นถ้าต่ำกว่า 13.3 stop loss ก่อนแต่ถ้าไม่ต่ำกว่านะถ้าไม่ต่ำกว่านะครับมองแนวต้านที่บริเวณ14บาทก่อนนะครับเป็นเส้น200วันอยู่ที่ 13.9 นะฮะผมให้แถวๆ14เลขกลมถ้าพ้น14บาทได้เนี่ยอาจจะมีการแกว่งขึ้นได้ okay. นะครับอาจจะมีการแกว่งขึ้นได้คือถ้าพ้น14บาทได้เนี่ยผมมองต้านถัดไปเนี่ยมีโอกาสทดสอบที่บริเวณ15บาทค่ะโอเคนะครับก็รอไปนิดนึงเนาะให้พ้น14บาทให้ได้นะคะไป15บาทต่อนะคะสเต็กถ้าหลุด 13.3 ต็อปลอสนะครับ 13.3 นี้ครับสเต็กค่ะต้นทุน26บาทสเตคอนซิโนไทยถือได้ไหมคะตอนนี้25.75สำหรับคุณสเต็กแนะนำ
ผมมองว่าถือได้นะครับวันนี้เป็นการเบรกหลังจากที่เบรกตัวเทรนขาลงเขารอบที่ตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่5ค่ะนะตั้งแต่วันที่5มีการเบรกขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มการเบรกอีกสเต็ปนึงคือเบรกเส้น200วันขึ้นมาค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวสเต็กนะครับมีโอกาสที่จะแกว่งขึ้นไปทดสอบบริเวณ27บาทค่ะนะครับ27บาทนะครับโดยแนวรับนะฮะ 25.5นะครับแนวรับ 25.5 สำหรับคนที่อาจจะอยากเข้าไปรับนะฮะหลังจากที่เบรกขึ้นมานะ 25.5 นะครับแล้วก็สต็อปลอสนะครับให้ไว้ที่บริเวณ 24.50 ค่ะนะครับค่ะแนวต้านเท่าไหร่นะคะ27ครับ27นะคะก็คือไฮเดิมก่อนหน้านี้ที่เป็นสเต็ปถัดไปนะครับต่อมา SQ ค่ะ 5.50 ค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้ 5.85 ถือต่อได้ไหมคะครับสำหรับตัว SQ นะฮะในเชิงแพทเทิร์นตรงนี้ต้องบอกว่าอาจจะดูไม่ค่อยดีนะถ้าเกิดมีภาพการย่อลงมานะครับถ้ามีการย่อลงมานะฮะถ้าหลุด 5.8 เนี่ยอาจจะมีโอกาสถอยลงมาถึงบริเวณ560ถึง565ด้วยกันค่ะนะครับอาจจะไม่ค่อยดีนะครับอาจจะไม่ค่อยดีถ้าหลุด 5.8 นะครับแต่ถ้าทุนอยู่บริเวณ 5.5 ถือว่าทุนค่อนข้างต่ำนะผมแนะนำเป็นลักษณะของการถือรอดีกว่าเพราะว่าคาตาลิสต์ที่รออยู่ในช่วง 1-2 เดือนนี้เนี่ยคงจะเป็นเรื่องของการประมูลเหมืองแม่เมาะนะฮะการขุดถ่านหินของเขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคงจะเป็นคาตาลิสต์นึงที่ผมเชื่อว่าจะไม่ทำให้เกิดแรงขายมากนะค่ะทุกคนถือรอนะถ้าชนะการประมูลถือว่ามีอัพไซด์พอสมควรเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ 5.5 ถือไปก่อนเนาะครับแต่ถ้าต่ำกว่า 5.45 ค่ะถือว่าไม่ดีละนะครับอาจจะมีข้อมูลบางอย่างเกิดขึ้นนะครับอาจจะต้องขายก่อนนะครับค่ะท่านต่อมาค่ะ PL พัทรลีซิ่งน่าเก็งกำไรไหมคะตัวนี้ตอนนี้4.78 บาทค่ะครับสำหรับตัว PL นะครับถ้าดูในเชิงกราฟเนี่ยต้องบอกว่ายังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ยังไม่ได้เสียเทรนนะฮะหลังจากที่ผมเข้าใจว่าน่าจะมีการ XD นะฮะเมื่อ2วันก่อนที่หลุดลงมาค่ะนะครับน่าจะมีการ XD นะฮะสำหรับตัว PL เนี่ยถ้าดูจากกราฟนะครับมองว่าน่าจะเข้าซื้อได้ที่บริเวณ4.70 บาทค่ะนะครับ4.70 บาทนะครับแต่ถ้าให้ดีไม่ควรต่ำกว่า4.74คือ4.74อาจจะซื้อสเต็ปที่1แล้วก็สเต็ปที่2ที่เป็นแนวรับใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนด์ไลน์ใหญ่ๆคืออยู่ที่บริเวณ4.70ค่ะนะครับถ้าได้ซื้อที่บริเวณ4.70ผมมองว่าค่อนข้างปลอดภัยแล้วกันโอเคค่ะนะครับแนวต้านแล้วก็จุดสต็อปลอสให้ไว้ที่462 462นะฮะ462นะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับเนื่องจากว่าตรงแนวต้านตรงนี้ก็คงมีโอกาสขึ้นไปทดสอบใกล้ๆไฮเดิมก่อนที่บริเวณ515ค่ะนะครับโอเคTWPC ถามไปแล้วนะคะตอนต้นรายการนะคะต่อมาค่ะ ATP 30 ATP 30นะคะ2บาทค่ะขอแนวต้านค่ะตอนนี้2.12 บาท ATP 30ต้นทุน2บาทครูนะครับต้นทุน2บาทนะครับสงสัยต้องเปลี่ยนเครื่องคอมแล้วป่ะคะหรือว่าอินเทอร์เน็ตล่มอีกแล้วฮะเอ้ยตอนนี้2.12 บาทแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะสำหรับตัวนี้โอเคผมอาจจะขออนุญาตเปลี่ยนโปรแกรมดีกว่าค่ะนะครับไม่อยากบอกเลยว่าใช้โปรแกรมอะไรที่มันแฮงอะเหรอคะโอเคตอนนี้2.12 บาทนะครับค่ะในเชิงกราฟถ้ามีอยู่2 บาทถือต่อค่ะนะครับถือต่อนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นค่อนข้างเป็นการปรับขึ้นที่มีระเบียบวินัยเลยนะครับแนวรับอยู่ที่204ค่ะนะครับการแกว่งขึ้นตรงนี้เนี่ยทดสอบแนวต้านจิตวิทยาที่เป็นไฮเดิมก่อนคือ216ค่ะแต่ผมมองว่าถ้าพ้น216ได้เนี่ยมีโอกาสที่จะแกว่งขึ้นค่อนข้างแรงเหมือนกันนะมีโอกาสทดสอบถึงบริเวณ236เลยค่ะนะ234ถึง236นะถ้าพ้นไฮเดิมที่ทำไว้ที่บริเวณ216นะเพราะฉะนั้นถ้าทุนอยู่2บาทถือต่อก่อนนะครับถือต่อก่อนนะครับแนวรับ204นะครับแล้วก็ถ้าหลุด2บาทถือว่าไม่ดีโอเคนะครับเป็นต้นทุนพอดีเลย2บาทนะคะถ้างั้นรอไปอีกนิดนึง 2.16 ถ้าไปต่อได้ 2.36 นะคะครับTWPC ดูให้นิดนึงคือที่จดเอาไว้อะค่ะที่ปอมจดไว้มันจะเป็นแนวรับที่9บาทนะคะแล้วแนวต้านที่9.80 บาทนะคะต่อมาค่ะ CMR ค่ะ CMR เชียงใหม่รามเข้าได้หรือยังคะตอนนี้4.38 บาทค่ะครับสำหรับตัว CMR นะฮะมองว่าอาจจะดูแล้วนะฮะว่าน่าจะยังไม่มีโอกาสที่จะแกว่งขึ้นมากนักนะครับเป็นการไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็
ยืนนะยืนที่บริเวณโลแถว430นะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มีคาตาลิสต์ใหม่อะไรเพิ่มเติมนะผมมองว่าก็จะเป็นการใช้เวออกข้างที่บริเวณ430อย่างนี้ต่ออีกสักระยะหนึ่งนะจะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีแรงดีดขึ้นมานะที่มีแรงดีดขึ้นมาขึ้นไปทดสอบถึง5 บาทเลยนะสุดท้ายก็มีแรงขายกดลงมาที่เดิมนะเพราะว่าผมเชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคือไม่ได้มีประเด็นใหม่เพิ่มเติมเข้ามาในข้อมูลหุ้นตัวนี้นะครับทำให้ถูกกดกลับมาที่เดิมที่บริเวณ430เพราะนั้นถามว่าน่าสนใจหรือยังบอกว่ายังนะครับโอเคถ้างั้นอย่าเพิ่งยุ่งผ่านต่อมาค่ะ KTC 137.50 บาทค่ะแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะต้นทุน137.50 บาทครับสำหรับตัว KTC นะฮะแนวโน้มถ้าดูจากกราฟอาจจะดูค่อนข้างที่จะอ่อนนะฮะก็คือโมเมนตัมค่อนข้างอ่อนนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้มีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะฮะที่จะอาจจะทดสอบเส้น200 วันก่อนแล้วดูว่ายืนได้ไหมคือบริเวณ130ค่ะนะตรงนั้นเป็น200วันแบบ EMA นะ130นะครับถ้ายืนได้นะถ้ายืนได้ก็จะเป็นการแกว่งตัวออกข้างนะครับโดยนะครับจะมีแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยอาจจะมองไว้ที่บริเวณ135ก่อนค่ะนะครับสำหรับตัว KTC นะฮะแต่ถ้าดูในเชิงของพื้นฐานนะถ้าดูเชิงพื้นฐานผมมองว่าน่าจะถือได้นะถ้าดูพื้นฐานประกอบนะก็คือ PE ไม่ได้แพงมากนักนะครับแล้วก็ถ้า PE ก็ไม่ได้แพงมากนักแล้วก็ในส่วนของตัวการเติบโตเนี่ยที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราทำเอาไว้ก็ถือว่าโตพอสมควรเลยสำหรับตัว KTC นะครับก็อาจจะถือต่อก่อนนะครับโอเคถือต่อไปได้ยกเว้นว่าหลุด130อย่าให้หลุด130โอเค STA ค่ะต้นทุน18.85 บาทจะขายดีไหมคะตอนนี้17.20 บาทค่ะ STA จะเป็นตัวยางพาราใช่ไหมฮะค่ะโอเคสีตรังสำหรับตัวครับสีตรังนะฮะสำหรับตัว STA ผมเข้าใจว่าที่ราคาหุ้นมันอ่อนมาตรงมาตลอดระหว่างทางนะฮะก็คงจะเป็นผลจากตัวราคายางพารานะฮะที่ถือว่าเทรนด์ไม่ค่อยดีนะนะครับสำหรับตัวยางพาราที่ STA เขาอ้างอิงอยู่เนี่ยจะเป็นยางพาราที่สิงคโปร์นะครับมันเคยไปทำพีคอยู่ในช่วงเดือนมกราเนี่ยพีคอยู่ที่ถึง240 เหรียญตอนนี้อยู่ที่บริเวณ146 เหรียญถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะก็สอดคล้องกับในเชิงราคาหุ้น STA นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีอยู่นะฮะคนที่มีอยู่อาจจะถือเพื่อรอรีบาวด์แล้วออกนะฮะสำหรับตัว STA นะครับเพราะว่าถ้าดูในลักษณะกราฟเนี่ยถือว่าเป็นเทรนด์ขาลงที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยค่ะนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัว RSI เนี่ยก็ลงมาค่อนข้างต่ำเหมือนกันค่ะนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นมาแต่รีบาวขึ้นมาผมแนะนำให้ออกก่อนนะครับการรีบาวตรงนี้เนี่ยอาจจะรีบาวไม่ได้ไกลนะนะครับอาจจะรีบาวไม่ได้ไกลนะนะครับเพราะว่าถือว่าค่อนข้างเป็นสตองดาวเทนเลยค่ะนะครับไม่น่าจะพ้น20นะครับมองที่บริเวณ18-19นะครับโอเคก็คือมองว่ามันเป็นสตรองดาวเทนที่ต้องบอกว่าแข็งแรงพอสมควรคือรีบาวถ้าเห็นประมาณสัก18-19ก็ออกเนาะได้แค่นั้นก็แกบออกก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าถือว่าผมว่าโอกาสที่มันจะไปไกลกว่านี้ค่อนข้างน้อยแล้วกันค่ะโอเคท่านต่อมานะคะถามถึงตัวMGT รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้2.46 บาทค่ะ MGT Mega Camนะครับใช่ค่ะสำหรับตัว MGT เนี่ยเป็นการแกว่งขึ้นที่ผมมองมีโอกาสเป็นไซด์เวย์อัพนะครับมีโอกาสเป็นไซด์เวย์อัพนะครับ240นะครับเส้นค่าเฉลี่ย10วันนะครับน่าจะรับได้นะครับแล้วก็ถ้าในกรณีที่ต่ำกว่า240นะครับต่ำกว่า240ลงมาเนี่ยมองที่234เป็นเส้นเทรนไลน์นะครับสต็อปลอสที่230นะครับ2, 3, 4, ในส่วนของตัวแนวต้านนะครับถ้ายืนได้ตรงนี้ที่ผมบอกแนวรับไปนะครับถ้ายืนได้แกว่งขึ้นได้อาจจะทดสอบ260นะครับโอเคเมื่อวานนี้ไป256มาทีนึงแล้วนะฮะครับต่อมานะคะตอนนี้เซตเมื่อกี้เห็นแวบไปลบนะค่อยๆย่อลงมาเรื่อยๆนะคะยูเข้มค่ะเข้าที่เท่าไหร่ดีคะครับสำหรับตัวยูเข้มนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าขึ้นไปทดสอบตัวแนวต้านที่ผมประเมินไว้ว่าประมาณ246นะขึ้นไปทดสอบ248เลยนะตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่อยากเข้าอยู่เข้มตอนนี้อาจจะรอสักนิดนึงดีกว่านะเพราะว่าสาเหตุที่ผมมองว่าน่าจะต้องรอการย่อหน่อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยการเปิดนะครับวันนี้เปิดอยู่เข้มเปิดขึ้นมาที่242นะเปิดแกปของตัวโบลิงเจอร์แบนนะฮะโบลิงเจอร์แบนกรอบบนก็อยู่237เพราะการเปิดแกปตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะถูกดึงลงมาเข้าหากรอบบริงเจอร์อีกครั้งนึงเหมือนกันค่ะนะครับเพราะนั้นเนี่ยรอที่บริเวณ236
ถึง234ดีกว่า2 3สำหรับตัวยูเคมนะครับค่ะแนวต้านเท่าไหร่คะครับสำหรับตัวแนวต้านนะครับถ้ามีการดีดทะลุ2ที่บริเวณ2246อย่างที่ผมบอกไปนะฮะถ้ามีการดีดพ้นขึ้นไปได้นะครับอาจจะมองไปที่บริเวณ280แต่อยากให้พักก่อนดีกว่านะครับอยากให้มันการพักตัวลงมาก่อนค่ะท่านต่อมาค่ะ KBankKBank ต้นทุนอยู่ที่190บาทค่ะตอนนี้193มันขึ้นมาแล้วดูเหมือนพักตัว KBank นะฮะถ้าต้องถามก่อนนะลงทุนถ้าผมแบ่งเป็นประเภทกันละกันถ้าจะถือยาวจริงถือสักถึงปลายปีนะผมมองว่าตัวแบงค์น่าจะถือได้นะฮะถ้าเป็นนักลงทุนที่ต้องการถือจริงๆเพราะว่าตัวเทรนด์ดอกเบี้ยคงจะเป็นขาขึ้นต่อนะครับสำหรับในช่วงปีหน้านะเพราะฉะนั้นแบงค์เนี่ยจะกลับมาเล่นอีกทีช่วงประมาณไตรมาส3ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัว NPL นะเท่าที่ทางผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาคอมเมนต์ว่า NPL เนี่ยน่าจะผ่านจุดพีคไปแล้วหรืออย่างแย่ก็คือไม่น่าจะเกินกลางปีนี้ที่ฝ่ายรีเสิร์ชหลักประเมินเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพองบไตรมาส2ออกเชื่อว่ากลุ่มแบงค์จะกลับมาเอาเพอร์ฟอร์มนะเพราะฉะนั้นถือต่อได้ถ้าจะเล่นยาวนะครับแต่ถ้าดูในเชิงกราฟนะครับแนวต้านแรกเนี่ย 195.5 แนวต้านแรกนะครับถ้าพ้น 195.5 ได้ผมมองว่าทดสอบ200นะจะเป็นการเบรกขึ้นไปทดสอบ200นะครับในส่วนของตัวแนวรับสำคัญนะครับก็เท่ากับทุนที่นักทุนมีอยู่พอดีคือบริเวณ190นะตรงนั้นจะเห็นเส้นค่าเฉลี่ยกองอยู่นั้นค่อนข้างเยอะค่ะนะครับโอเคท่านต่อมาค่ะบ้านปูบ้านปู20บาท20ค่ะเป็นต้นทุนครับสำหรับตัวบ้านปูนะครับในเชิงพื้นฐานเนี่ยเราแนะนำเป็นลักษณะซื้อนะครับเรามองว่าปีนี้ค่อนข้างดีแต่ว่าในเชิงกราฟนะครับในเชิงกราฟเนี่ยต้องบอกว่าการลงมาย่ำที่บริเวณแถว19บาทอีกครั้งตรงนี้เนี่ยถ้าหลุด19บาท stop loss ค่ะนะครับยอมตัดขาดทุนก่อนถ้าหลุด19บาทนะครับถือว่าลงมาย้ำหลายครั้งแล้วไม่ค่อยดีถ้าเกิดหลุดนะครับ19บาทจุด stop loss นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวต้านนะครับถ้ามีการแกว่งขึ้นได้นะฮะ20บาทจะเห็นว่าเป็นแนวต้านหลายรอบที่ผ่านมาที่ทดสอบ20เราไม่พ้นเลยนะถ้าจะดูกันนะในช่วงย่อแต่ละย่อที่ผ่านมาเมื่อ20บาทถือเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งนะครับผมมองว่าถ้าจะขึ้นทดสอบก็ทดสอบที่บริเวณ20บาทนะครับโอเคน่าจะอยู่ในกรอบนี้19ถึง20นะครับได้แค่20บาทเองเนาะแต่ว่าถ้า19บาทก็หลุด19บาทก็หนีนะคะใช่ครับการบินไทยค่ะการบินไทย19บาท60ค่ะยังไม่มีครับสำหรับตัวการบินไทยนะฮะถ้ายังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีผมมองว่าเป็นลักษณะการเทรดดิ้งก่อนนะครับเพราะว่าคาตาลิสต์ที่รออยู่ตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการปลดธงแดงตัว ICO ในช่วงกลางปีนี้นะครับแต่ว่าในเชิงของผลการดำเนินงานเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยได้ไม่เด่นนักไตรมาส1เนี่ยอาจจะมีกำไรแต่ว่าไม่ได้เด่นมากนักไตรมาส2เข้าสู่โลซีซั่นอีกรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองตรงนี้คือในเชิงพื้นฐานอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตมากนักในช่วงนี้การบินไทยแล้วก็คุณสายการบินส่วนใหญ่จะเล่นในช่วงประมาณปลายปีจนถึงต้นปีแล้วก็เลิกเล่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองอย่างนี้เนี่ย earning momentum อาจจะดูไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่นักแต่จะมีข่าวเข้ามาซัพพอร์ตเพราะนั้นเก็งกำไรนะสำหรับตัวการบินไทยนะการเก็งกำไรตรงนี้นะครับแนวรับ193หลุด193 stop loss ค่ะนะครับหลุด193 stop loss นะครับแล้วก็การดิ่งขึ้นถ้ามองแนวต้านนะครับผมมองว่าไฮเดิมที่ทำไว้21บาทนะครับถ้าจะทดสอบนะครับค่ะก็ 19.3 ให้เป็นเกณฑ์เอาไว้อย่าให้หลุดนะคะครับสำหรับการเก็งกำไรขั้นนะครับค่ะโอเคแพลน B ยังไม่มีค่ะน่าเข้าไหมคะตอนนี้5บาท90ค่ะครับสำหรับตัวแพลน B นะครับวันนี้เป็นการเบรกแนวต้านวันแรกนะฮะที่บริเวณ585นะถ้าลองขีดเส้นแทนไลน์จากยอดไฮของเขาแต่ละยอดนะจะเห็นอยู่ที่บริเวณ580-585นะวันนี้เป็นการเบรกวันแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสทดสอบที่บริเวณ620ค่ะนะครับถ้าจะเก็งกำไรนะครับแนวรับ585นะครับแล้วก็แนวต้าน620นะครับแล้วไม่ให้หลุดเท่าไหร่คะ585เลยไหมคะตรงการหลุดนะฮะถ้าหลุดตรง570ถือว่าการเบรกอันนี้เฟลโอเค570นะคะคท่านต่อมา TKN เท่าแก่น้อยมีถามมา2ท่านนะคะท่านหนึ่งบอกว่าไม่มีจะรับที่เท่าไหร่ดีท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน21บาท20หนีก่อนไหมโอ้วันนี้มันเปิดแก๊ปลงมาขึ้น XD ป่ะเนี่ยผลประกอบการออกมาไม่ค่อยดีไม่ดีนะครับผลประกอบการออกมาไม่ค่อยดีนะครับทำให้ฝ่ายรีเสิร์ชของ KCI เองวันนี้เราก็มีการปรับประมาณการลงนะฮะแต่ว่าเรายังคงแนะนำซื้ออยู่นะในเชิงพื้นฐานนะครับมองว่าน่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้รับในเรื่องของงบไม่ดีไปก่อน
นะครับสำหรับตัว TKN นะฮะในเชิงกราฟเองนะครับถ้าจะดูกันตรงนี้เนี่ย21บาทเป็นแนวรับเป็นดาวเทรนด์ไลน์ชันเนลเลยนะถ้าลงมาแตะ21บาทนะครับถ้าต่ำกว่า21 stop loss ขายก่อนนะครับสำหรับคนที่มีอยู่ทุน 21.2 เนี่ยรอดูที่21ต่ำกว่า21ยอมนะฮะแต่ถ้าไม่ต่ำกว่า21มีโอกาสเด้งการเด้งตรงนี้เนี่ยมองแนวต้านที่อาจจะขึ้นไปเปิดแก๊ปที่เขาเปิดเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือ23.4โอเคนะครับเพราะฉะนั้นให้21บาทเป็นจุดตัดสินใจนะคะอย่าให้หลุดใครที่จะรับก็21บาทเหมือนกันแต่อย่าให้หลุด21บาทนะคะท่านต่อมาถามถึงตัวแจ๊สค่ะแจ๊สมินต้นทุน8บาท80ตอนนี้8บาท60ค่ะขอแนวต้านครับสำหรับหุ้นแจ๊สนะครับถ้าจะมองแนวต้านนะครับต้องบอกว่าแนวต้านก็อยู่ที่บริเวณ8บาท80พอดีเลยใช่นะครับคีย์เส้นเทรนด์ไลน์จะเห็นพอดีเป๊ะเลยนะตรง8บาท80นะครับตรงนั้นจะเป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับแต่ถ้าพ้น8บาท80ได้ก็ถือว่าดีถือว่าดีนะครับจะเกิดตัวอัพเทรนไลน์ชันเนลของเขาเป็นกรอบใหม่นะฮะจะเป็นกรอบแนวรับที่ 8.5 8.45 ถึงแนวต้านที่ 9.3 นะครับเพราะฉะนั้นแนวต้าน 8.8 พ้นได้ถัดไป 9.3 นะครับในส่วนของตัวแนวรับนะครับแนวรับ8.5 นะแล้วก็ซับลอส 8.45 เลยนะครับ 8.45 โอเคอ่ะออริจินค่ะออริจินต้นทุน11บาทค่ะตอนนี้11บาท10ครับสำหรับตัวโอรินะฮะโอริตรงนี้เนี่ยยังเป็นการเลี้ยงตัวบนอัพเทรนนะยังการเป็นการเลี้ยงตัวบนอัพเทรนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอยู่ถือต่อนะถือต่อได้นะครับสำหรับตัวโอรินะฮะแนวรับอยู่ที่ 10.8 ค่ะนะครับอยู่ที่ 10.8 นะครับแนวต้านอยู่ที่ 12.4 ค่ะนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า 10.8 ขายก่อนนะครับถือว่าเป็นการหลุดเทรนโอเค 10.8 นะคะอย่าให้หลุดต่อมา GIF ค่ะยังไม่มีค่ะครับสำหรับหุ้น GIF นะฮะค่ะสำหรับหุ้น GIF เนี่ยของวันก่อนมีการเบรกตัวเทรนของเขาลงมาขึ้นไปได้นะครับเป็นการเบรกขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหุ้น GIF นะมองแนวรับนะครับมองแนวรับอยู่ที่บริเวณ 6.7 ค่ะนะ 6.7 นะครับเป็นจุดที่เบรกผ่านขึ้นมาก่อนหน้านี้ที่บริเวณ 6.7 ในส่วนของตัวแนวต้านเองนะครับถ้ายืนเหนือ 6.7 ได้น่าจะมีการขึ้นไปทดสอบนะครับที่บริเวณ 7.2 นะแล้วก็ถัดไปที่แนวไฮเดิมเลยคือ 7.7 นะ 7.2 ถึง 7.7 นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแนวรับแล้วก็ให้เป็น stop loss ไปเลยคือ 6.7 นะครับโอเคค่ะECLตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้2บาท68ค่ะครับสำหรับตัว ECL นะครับก็การแกว่งขึ้นค่อนข้างมีระเบียบนะฮะค่อนข้างมีระเบียบถือเป็นการแกว่งอัพเทรนที่ค่อนข้างดูชัดดูง่ายนะฮะสำหรับตัวแนวรับนะครับอยู่ที่ 2.6 แนวต้าน308ค่ะโดยจะมีแนวต้านจิตวิทยาที่เป็นไฮเดิมก่อนคือ276ค่ะนะครับแล้วก็ถ้าหลุดเทรนนะคือ2.6ถือให้เป็นจุดออกก่อนสำหรับคนที่เพิ่งเข้านะครับค่ะ 2.6 นะคะเป็นการหลุดเทรนด์นะคะแล้วก็หนีได้เลยนะแนวต้าน 3.08 นะคะแนวรับ 2.76 นะคะซีริค่ะถามมาหลายท่านมากเลยยังไม่มีค่ะตัวนี้รับได้ไหมคะตอนนี้2บาท10ครับสำหรับหุ้นซีรินะฮะในเชิงกราฟเองเนี่ยมันยังเป็นการแกว่งขึ้นอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อกี้เหลือบมองไปตรง RSI เนี่ยกังวลนิดนึงว่า RSI มันเริ่มย่อลงนะฮะลักษณะนี้เนี่ยเหมือนเป็นลักษณะของการทำ divergence คือราคาหุ้นไม่สามารถ break high ได้นะฮะแต่ว่าตัว RSI เนี่ยเริ่มย่อลงเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะเข้าเล่นเก็งกำไรผมแนะนำให้ดูที่แนวรับสำคัญก่อนเลยนะครับว่าอย่าให้หลุดนะฮะถ้าหลุดปุ๊บแนะนำให้รอก่อนเลยดีกว่าก็คือ2บาท10ตรงนี้เลยนะฮะแนวรับตรงนี้แถวๆ2บาท10ถ้าหลุดถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเพราะ RSI เนี่ยเริ่มย่อลงแล้วค่ะนะครับถ้าหลุด2บาท10ให้ขายก่อนหรือว่าเวทแอนด์ซีก่อนนะครับแต่ถ้าไม่หลุด2บาท10นะถ้าไม่หลุด2บาท10นะครับมีลักษณะของการมีโอกาสนะที่จะแกว่งขึ้นได้นะการแกว่งขึ้นครั้งนี้คงทดสอบไฮเดิมก่อนที่220แล้วก็ถัดไปที่224ค่ะครับอย่าให้หลุด2บาท10ก็คือรับได้แต่อย่าให้หลุดตรงนี้หรือเปล่าคะใช่ครับคือรับตรงนี้แต่ถ้าหลุดปุ๊บเห็นก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่เรียกว่าเป็นเดเวอร์เจนแล้วถ้าเกิดมีการเบรกลงมาแนวรับลงมาอีกเนี่ยจะถือว่าอาจจะลงแรงค่ะBDMS 23บาท20สตางค์ค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้20บาท50ครับสำหรับตัว BDMS นะครับ
จริงๆมันเป็นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลก็คงจะเน้นถือยาวนะครับเป็นหลักทวีไออยู่แล้วแต่ว่าถ้าดูในเชิงกราฟนะถ้าอยากถ้าจะมองในเชิงกราฟเนี่ยผมบอกว่าโอกาสที่จะขึ้นไปแถวๆ23บาทอาจจะดูน้อยสักนิดนึงในช่วงสั้นค่ะนะครับในช่วงสั้นอาจจะน้อยสักนิดนึงนะครับการแกว่งขึ้นตรงนี้เนี่ยยังเป็นลักษณะการแกว่งลักษณะคล้ายๆจะเป็น W shape นะครับก็คงจะทดสอบยอดเดิมที่ทำเอาไว้ก่อนที่บริเวณ 21.30 แล้วถัดไปก็คือเส้น200วันของเขานะก็คือที่บริเวณ 21.90 ยังไม่ถึงต้นทุนเลยเนี่ยต้นทุน 23.20 ครับบอกว่ามันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแนวต้านอยู่หลายสเต็ปพอสมควรค่ะถั่วได้ไหมคะในระยะสั้นเนี่ยถ้าจะถัวนะครับถ้าจะถัวมันจะมีหน้าต้านเทรนไลน์ขาลงอยู่สเต็ปหนึ่งก็คือที่บริเวณ20.60นะครับถ้าเบรก20.60ขึ้นไปหรืออาจจะทะลุ20.70ให้มั่นใจหน่อยค่ะนะถ้ามีวอลุ่มเข้าแล้วก็ทะลุ20.70ได้เนี่ยอาจจะหาจังหวะซื้อถัวเฉลี่ยเพราะว่าเป็นการเบรกขึ้นไปอาจจะขึ้นไปอาจจะมีโอกาสทดสอบไฮได้การที่21.60นะครับโอเคถ้ารอดูก่อนแล้วกันถ้าทะลุ20.70ตอนนี้ยังถูกกดอยู่ยังถูกเทรนไลน์เขากดอยู่นะแต่ถ้าพ้นได้เนี่ยอาจจะถัวได้นะครับตอนนี้เซตลบแล้วนะต่อมาค่ะเซตลบแต่ว่าฟิวเจอร์ยังนิ่งๆซินเน็ก SYNEX Synnex ต้นทุน9.45 บาทค่ะจะถือต่อหรือว่าขายดีคะโอ้กำไรครับสำหรับ Synnex นะฮะเมื่อเช้าเนี่ยถ้าดูจากกราฟก็คือเมื่อเช้าเนี่ยเขาเปิดกราฟตัวโบลิงเจอร์แบนนะฮะเปิดขึ้นไปแล้วเปิดแกปเลยนะฮะทำให้มีการถูกดึงลงมาแน่เองนะการถูกดึงลงมาตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้เสียภาพการแกว่งขึ้นเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่เสียภาพการแกว่งขึ้นระยะสั้นนะครับมายังคงมองเป้าระยะสั้นได้อยู่ที่บริเวณ12 บาทนะ12 บาทนะครับแล้วก็สำหรับตัวแนวรับระยะสั้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะดูไว้ที่บริเวณ10.80 บาทนะถ้าต่ำกว่า10.80 บาทเนี่ยถือว่าไม่ดีอาจจะขายก่อนนะครับถือว่ามันแกว่งขึ้นแล้วไปต่อไม่ไหวค่ะ10.80 บาทก็ยังกำไรเพราะต้นทุนต่ำมากเก่งมากเลยค่ะท่านต่อมานะคะถามถึงตัวอีเซนค่ะอีเซนเพนอีเซนเพนบอกว่าต้นทุนอยู่ที่4.60 บาทนะคะตอนนี้3.92 บาทนะฮะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะดูแล้วไม่ค่อยเด่นนะนะฮะก็คงจะถูกกดเป็นลักษณะการแกว่งไซด์เวย์ดาวต่ออีกสักระยะนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าติดอยู่คงต้องถือนะฮะคงต้องถือนะครับยังไม่มีสัญญาณอะไรที่จะเป็นบวกมากนักนะครับแล้วก็เป็นการแกว่งลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนท่านนี้ที่ติดอยู่แล้วทุนสูงนะถ้ามีตัวใหม่ถ้ามีตัวใหม่ในใจนะครับก็ทยอยออกแล้วก็อาจจะสวิตชิ่งนะครับบางส่วนเพราะว่าดูแล้วยังไม่ได้มีปัจจัยบวกลบอะไรเข้ามาเพิ่มเติมจากกราฟของเขานะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์เนี่ยจะเห็นว่าตัว RSI เนี่ยก็เริ่มที่จะยังไม่ได้ยืนยังไม่ได้บวกมากนักนะครับแล้วก็เป็นเทรนขาลงอยู่นะฮะถ้าดูแนวรับแนวต้านนะครับถ้าดูแนวรับแนวต้านแนวต้านอยู่ที่413ค่ะนะครับ413นะครับแนวรับอยู่ที่3.8โอเคถ้างั้นก็ถ้าสวิตช์ได้ก็สวิตช์วันนี้ได้ตั้งหลายตัวนะมีที่ทางด้านคุณสุโชตคอมเมนต์มานะคะลองเลือกดูสักตัวได้หมดนะALT ค่ะถามมา2ท่านท่านนึงบอกว่าจบขาลงหรือยังอยากจะเข้าไปรับอีกท่านนึงบอกว่าต้นทุน8.10 บาทครับคำถามคือจบขาลงหรือยังนะครับยังครับก็ที่ผมบอกว่ายังเนี่ยหนึ่งนะฮะคือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยนะฮะจะเห็นว่าตั้งแต่3 วันถึง 15 วันนั่นเนี่ย30 วันถึง 60 วันเรียงตัวกันค่อนข้างสวยเลยค่ะนะครับเรียงตัวกันเป็นขาลงเรียงตัวกันเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วก็เทรนด์ไลน์เขาเนี่ยยังชัดอยู่ยังเป็นขาลงอยู่นะครับจะเห็นว่าถ้าตีกรอบดาวเทรนด์ไลน์เจอร์แนลนะฮะจะเห็นว่าแนวต้านอยู่ที่บริเวณ8.40 บาทค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการดีดขึ้นก็น่าจะยังไม่พ้น8.40 บาทนะครับน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนตัวแนวรับ7.40 บาทนะครับ7.40 บาทก็ได้ประมาณ7.40 ถึง 8.40 บาทถ้าอยากจะเล่นครับยกเว้นว่ากรณีดีดพ้น8.40 บาทขึ้นไปแล้วมีวอลลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตตรงนั้นเนี่ยอาจจะมองภาพได้ว่ามีโอกาสจะจบขาลงต้องเหนือ8.40 บาทให้ได้ก่อนครับมีโอกาสตกขาลงแล้วก็อาจจะต้องมีวอลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตสักนิดนึงนะครับโอเคต่อมานะคะไอเทลค่ะยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้10 บาทครับสำหรับตัวไอเทลนะฮะรับได้ไหมนะตรงนี้เนี่ยถ้าจะรับนะก็ต้องบอกว่าตัว
ตอบลอดใกล้นะครับเพราะว่าผมมองตอบลอดที่ 9.80 จะเห็นว่าเป็นจุดโลที่เขาย่ำขึ้นมา2ครั้งลงมาย่ำ2ครั้งเลยนะแถวๆ 9.80 นะครับเพราะนั้นถ้าจะรับบริเวณนี้แล้ว 9.80 ตอบลอดนะครับในส่วนของตัวแนวต้านนะครับในส่วนตัวแนวต้านอาจจะมองไว้นะฮะแนวต้านแรกที่ต้องผ่านให้ได้คือ 10.30 ค่ะพ้น 10.30 ได้มีโอกาสทดสอบแถวๆ 10.80 นะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ที่เป็นการรีบาวในกรอบขาลงอยู่นะครับโอเคต่อมา CCN CCN Tech ต้นทุนยังไม่มีอยากจะเก็งกำไรไหวไหมคะครับสำหรับตัว CCN ถ้ายังไม่มีผมรอย่อดีกว่านะครับเพราะว่าก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะหนึ่งคือขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็อินดิเคเตอร์หลายๆตัวเนี่ยก็ชี้ภาวะที่เป็นซื้อมากเกินไปหรือโอเวอร์บอทนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยอาจจะมองแนวรับที่น่าเข้าอีกครั้งนึงถ้าเกิดมีการย่อลงมาคือแถวๆ9บาทนะครับแถวๆ9บาทนะครับแต่ถ้ามันไม่ย่อก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเข้าก็ได้นะฮะผมว่ามันก็ขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคิดดูใครรับตั้งแต่3บาทเนี่ย3บาท4บาทเนี่ยนะโหถ้าทนรอมาขนาดนี้คงกำไรเยอะเลยนะเขาคงอยากจะขายประมาณแถวนี้เนาะก็ถ้ายืนได้แถวๆ9บาทลงมาทดสอบแล้วยืนได้นะครับอาจจะมองการเด้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแถวๆ10บาทได้นะครับโอเคถ้าลงมา9บาทแล้วกัน9บาทค่อยรับนะแต่ตรงนี้อย่าเพิ่งนะถ้ามันไม่ลงก็ปล่อยมันไปต่อมาแล้วก็ stop loss นะครับเหลือไว้นิดนึง8บาท10ถ้าเข้าไปรับ9นะครับค่ะ8บาท stop loss ไปเลยนะครับเนื่องจากว่าหุ้นมันค่อนข้างชันนิดนึงนะครับต่อมานะคะ WIK ค่ะ WIIK WIK and Hoogland ต้นทุน5บาท10ตอนนี้5บาท20ค่ะครับสำหรับตัว WIIK นะฮะจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยดีดขึ้นมามีดีดขึ้นมาแล้วก็เลย Bollinger Band นะก็ถูกตบลงมานะถูกกดลงมาตรงนี้เนี่ยมองว่ายังเป็นการแกว่งขึ้นได้อยู่นะมองแนวต้าน5บาท40นะครับ5บาท40แนวรับนะครับแถวๆ5บาทนะครับค่ะ5บาท40รับ5บาทโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะ5บาทเหมือนกันป่ะคะครับ stop loss นะครับแป๊บนึงนะครับ stop loss เผื่อไว้สักนิดนึง5บาท80อะไรเงี้ย stop loss 4บาท90อ๋อ10พูดผิด4บาท90นะครับโอเคต่อมานะคะเนี่ยกำลังขอย้อนอะไรนี่คือมันมีความสงสัยเนาะเซตก็ลบนะแต่เซต50นี่เซต50 futures แข็งมากเพราะว่า Set 50เนี่ยลงมาก็เนาะทำไมมันSet 50ต่ำกว่า Set 50 Futures อีกนะแข็งจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ละอาจจะเป็นเม็ดเงินจากสถาบันก็ได้ครับที่เข้าหุ้นใหญ่เป็นหลักก่อนอืมแต่เข้าฟิวเจอร์เนี่ยนะคะฟิวเจอร์มันแข็งอ่ะแต่ Set 50เนี่ยคือมันต่ำกว่าตัวฟิวเจอร์สิคะถือว่ามีแกปตามนั้นต่อมา TKN ค่ะเท่าแก่น้อย25บาทค่ะตอนนี้21.70ครับเท่าแก่น้อยอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าผลประกอบการออกมาไม่ค่อยน่าประทับใจนะครับไม่ค่อยน่าประทับใจก็เลยลงมานะครับก็รับ21บาทใช่ครับแล้วก็แนวต้าน23.40โอเคถามคำถามเยอะลืมเหมือนกันครูค่ะมาสเตอร์ครู7.20อีกท่านนึงเดี๋ยวก่อนนะ7.20เลยโอ้อีก7.20อีกท่านหนึ่ง4.72เนี่ยคำถามเนี่ยนะจะบอกว่าอุ้ยต้นทุนต่างกันมากเลยท่านที่7.20กับ4.72แนะนำยังไงดีคะเอา7.20ก่อนหุ้นตัวเดียวกันใช่แต่4.72ยังพอใจชื้นอยู่ได้บ้างไงแต่ว่า7.20นี่ครับก็ต้องบอกว่ายังถูกกดอยู่นะครับเป็นแนวโน้มขาลงที่น่าจะยังถูกกดอยู่สักระยะนึงนะครับแนวต้านนะครับ5.35ค่ะ5.35แนวต้านนะครับก็ผมมองว่าถ้าขึ้นไปแถวๆ5.35แล้วก็มีแรงดีดขึ้นไปสัก6บาทออกก่อนดีกว่าสำหรับคนที่ติดสูงแล้วคนที่อยู่ข้างล่างครับสำหรับคนที่อยู่ข้างล่างนะครับ5.35นะครับถือว่าได้เปรียบนะครับ5.35อาจจะหาจังหวะขายล็อกกำไรขึ้นมาก่อนเพราะตรงนั้นเป็นแนวต้านพอดีผ่านได้เราค่อยว่ากันใหม่ผ่านได้คือเราอาจจะดูอีกทีนึงอาจจะ follow by ได้หรือเปล่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงขอให้ถึง5.35ก่อนแล้วกันตอนนี้4.822S เลข2ไม่ขึ้นเดี๋ยวกันพิมพ์ยังไงเนี่ย2โอเค 2S ต้นทุน8.40ค่ะตัวเหล็ก8.40ตอนนี้6.05ตังค์นิ่ง
ครับสำหรับหุ้นกลุ่มเหล็กต้องบอกตอนนี้ราคาเหล็กดูไม่ค่อยดีนะค่ะนะราคาเหล็กในตลาดโลกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะครับก็เลยทำให้หุ้นในกลุ่มเหล็กเนี่ยขาดแรงเก็งกำไรเข้ามานะฮะถ้านิ่งลักษณะนี้นะครับถ้ามีข่าวบวกข่าวลบเข้ามามีโอกาสที่จะแกว่งขึ้นหรือแกว่งลงแบบแรงๆได้เหมือนกันค่ะนะครับมีโอกาสแกว่งขึ้นแกว่งลงแรงๆได้เหมือนกันนะครับสำหรับ 2S นะครับค่ะอาจจะมองที่6บาท20คนได้ลองและ profit run ดูเผื่อขึ้นไปนะเผื่อจะขึ้นไปมีโอกาสทดสอบตรงที่บริเวณแนวต้านนะครับแนวต้านของเขาเนี่ยอาจจะสักครึ่งทางที่ลงมาค่ะก็คือตรงจุดที่เขาลงมานี่คือ8บาท20แล้วก็ลงมาข้างล่างนะฮะถ้ามองสักครึ่งทางเนี่ยอาจจะมองสักบริเวณ7บาทก็ออกก่อนค่ะนะครับ okay. ออกก่อนนะครับสำหรับตัว 2S นะฮะแต่ในกรณีที่ถ้ามันเลือกทางลงถ้ามีข่าวลบเข้ามาแล้วมันเลือกทางลงนะ5บาท80นะครับสต็อปลอสก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเลือกทางลงเนี่ยอาจจะลงแรงได้เหมือนกันค่ะ5บาท80สต็อปลอสนะคะโอ้แต่ต้นทุนตั้ง8บาท40ตอนนี้ก็หวั่นใจแล้วเนี่ยมันจะ5บาท80แล้วนะครับก็คือมี2ทางเลือกครับจะเลือกทางไฟสูงหรือไฟต่ำนะเลือกขึ้นหรือเลือกลงนะครับเพราะว่ามันแกว่งออกข้างมานานนะครับการแกว่งออกข้างนานๆแล้วตอนนี้คือรอข่าวบวกหรือข่าวลบค่ะต่อมา PTG ค่ะ PTG 22บาท60เป็นต้นทุนตอนนี้22.80ครับสำหรับตัว PTG นะฮะยังผมมองว่ามันเริ่มยืนได้นะเริ่มยืนได้แถวๆ22นะหลังจากที่ลงมาตลอดนะลงมาค่อนข้างเยอะน่าจะเริ่มยืนได้นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์เนี่ยผมอาจจะดูกราฟยาวสักนิดนึงเป็นกราฟ weekly นะจะเห็นว่าตัว RSI เริ่มยืนนะครับแล้วก็ถ้ากราฟ daily เนี่ยจะเห็น RSI เริ่มยก MACD เริ่มยกแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว MACD ถือมีนัยยะเลยว่าเริ่มยกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันการยกก่อนราคาหุ้นเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะรีบาวได้อาจจะมองที่23บาท10ก่อนค่ะพ้น23บาท10สตางค์ได้นะถ้าคน23บาท10สตางค์ได้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถวๆ25บาทโอเคนะครับแถวๆ25บาทเนี่ยจริงๆจะอยู่25บาท40ผมมองเป็นเส้น200วันนะครับเนื่องจากถูกกดมานานมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ200วันได้ก่อนสักทีนึงค่ะนะครับหนีเผื่อเอาไว้ไหมคะต้องยอมจุดไหนดีคะครับก็คือตรง22บาทนี่แหละครับคือจุดที่เขายืนมาโอเคถ้าต่ำกว่าก็แสดงว่าอาจจะมีข่าวลบเข้ามาเพิ่มเติมโอเคค่ะนะครับCK ค่ะต้นทุน31บาทซื้อเพิ่มได้ไหมคะครับสำหรับ CK นะฮะมองว่าน่าจะเริ่มยืนได้แล้วนะครับเริ่มสร้างฐานได้ที่บริเวณ27บาทบวกลบค่ะ27บาทบวกลบเริ่มยืนได้เริ่มสร้างฐานได้นะฮะตัว Modified Stochastic เริ่มที่จะตัดขึ้นนะเริ่มที่จะตัดขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะแกว่งขึ้นได้เหมือนกันนะการแกว่งขึ้นตรงนี้เนี่ยยังมองไม่ไกลเท่าไหร่นะก่อนละกันมองที่28บาท50ก่อนค่ะนะครับ28บาท50ทดสอบให้ได้ก่อนนะครับผ่าน28บาท50ได้เนี่ยอาจจะมองถัดไปที่29บาท50อีกหลักเสร็จนะฮะเนื่องจากมันลงมาค่อนข้างนานค่ะนะครับแต่ว่าจุดที่มีนัยยะเลยคือ28บาท50ค่ะนะครับแล้วก็สต็อปลอส27บาทโอเคRS ค่ะ9บาท60ค่ะเป็นต้นทุนตอนนี้9บาท50ครับสำหรับหุ้น RS นะฮะเป็นลักษณะการหลังจากที่เบรกขึ้นไปแรงๆนะฮะแล้วก็มีวอลลุ่มก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถูกดึงลงมาเป็นลักษณะพูลแบ็คลงมานะฮะมองแนวรับ9บาท40ถ้าไม่หลุด9บาท40นะครับมีโอกาสที่จะทดสอบแล้วแกว่งขึ้นค่ะนะครับ9บาท40นะครับการแกว่งขึ้นตรงนี้เนี่ยมองแนวต้านที่10บาทก่อนค่ะนะครับแล้วก็ถัดไปไฮเดิมที่ทำเอาไว้10บาท20ค่ะโอเคDNA ยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้บาท15โอ้ขึ้นมา1 2 3 4 5วันที่5แล้วเนี่ยครับสำหรับตัว DNA นะฮะตรงนี้เนี่ยถ้าจะเข้าผมมองว่าอาจจะเล่นแค่เก็งกำไรสั้นนะ RSI ขึ้นมาเลย80แล้วแล้วขึ้นมาหลายวันติดอย่างที่ทางคุณปอมบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแค่เก็งกำไรสั้นนะครับเพราะว่าตรงนี้มีโอกาสนะครับที่จะทดสอบบาท30เส้น200วันคือพยายามวิ่งขึ้นหาเส้น200วันนั่นแหละค่ะนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวแนวรับนะครับในส่วนตัวแนวรับเนี่ยอาจจะมองไว้ที่บริเวณ1บาท4สตางค์คือโลของวันก่อนหน้าแล้วกันถ้าต่ำกว่าถือว่าแสดงว่าไอ้ที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยอาจจะเริ่มเฟลนะครับถือเป็นการเบรกที่ไม่ผ่านโอเค1บาท4สตางค์ถ้าเกิดมันไม่ลงไปก็อย่าไปรับดีกว่าใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
ครับคือรอย่อก่อนก็ได้ครับรอย่อก่อนถ้ารอย่อถ้าจะรับอันนี้ก่อนละกันนะเป็นสเต็ปก่อนถ้าจะรับ1บาท10สตางค์เป็นแนวรับแรก1บาท4สตางค์เป็นจุดสต็อปลอสโอเคแนวต้านบาท30อืมๆนะครับแต่ว่าอย่าเผลอนะเพราะว่าหุ้นขึ้นมาหลายวันติดอย่างนี้อย่าเผลอนะครับถ้าหลุดสต็อปลอสต้องออกก่อนค่ะอ่ะมาดูเซตกันตอนนี้ 1,568.15 จุดนะคะอ่ะ 1,568.02 จุดทรงตัวอยู่ณจุดนี้แล้วก็วันนี้ทางด้านของคุณสุโชตนะคะก็ให้แนวรับนะคะไว้ที่ 1,560 แนวต้าน 1,572 ถ้าผ่านไปได้ 1,580 อ่ะแล้วก็เซต50เนี่ยนิ่งมากเลยเซต50 futuresเฉยๆนิ่งๆไม่ทำอะไรกันเลยขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณสุโชติธีระวรรณรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ที่มาให้คำตอบกับพวกเราในวันนี้นะคะจะบอกว่าคำถามเลยเยอะมากวันนี้ไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณสุโชติค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณผู้ชมวันนี้ก็ขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะใครที่แบบหาหุ้นอยู่หรือว่าหุ้นตัวไหนที่คุณสุชคอมเมนต์ไปแล้วว่าเข้าไม่ได้ลองดูตัวอื่นที่เพื่อนๆถามมานะผมว่าน่าจะใช้ได้ในหลายๆตัวนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้ไม่มีรายการอย่าเปิดมาเล่าเผลอดูนะเดี๋ยวจะมาบ่นกันว่าเอ๊ะรายการหายไปไหนพรุ่งนี้วันหยุดนะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันวิสาขะเนาะยังไงคุณผู้ชมทำบุญใส่บาตรนะจะได้แบบมีอานิสงส์ในการลงทุนในหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะบุญมานะคะสติเกิดด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพฤหัสเลยนะคะ 9:40 จนถึง 10:40 ค่ะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ บริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro ManagementYLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac